ท่าไหร่ล่ะครับเป็นตรงเงินเท่าไหร่เขานำฝามาให้10,000ฝา10,000ฝานั้นจะแลกได้กี่ตัวเราก็ทราบว่า10ฝาแลกได้1ตัวดังนั้นก็หาร10นะครับก็จะได้รับกับ1,000ตัวที่ต้องให้กับลูกค้ากี่บาทครับ1,000ตัวเราก็เอา1,000นะครับคูณต้นทุนที่ซื้อมา20ครับเราก็จะทราบว่าคือเงิน20,000บาท20,000บาทถือเป็นต้นทุนนะครับที่เราจะต้องมีการลดยอดมูลค่าของสินทรัพย์ก็คือตุ๊กตาซุปแมนลงนะครับดังนั้นการลงบัญชีก็ลงด้วยยอด20,000บาทนะครับจะเห็นว่าเวลาเขามาขอแลกนะครับก็จะมีการล้างหนี้สินนะครับแล้วก็ลดยอดสินทรัพย์ลงนะครับคราวนี้ผมจะเปิดบัญชีให้ดูนะครับว่าตอนนี้หนี้สินเราเหลือเท่าไหร่หลังจากที่ลูกค้ามาขอแลกไปแล้วมีหนี้สินเหลือเท่าไหร่ที่จะเป็นภาระในอนาคตนะครับเรามาเปิดบัญชีดูบัญชีประเภทหนี้สินนะครับก็คือคำว่าประมาณการหนี้สินเป็นหมวดที่2นะครับเราเคยบันทึกเอาไว้ในตอนแรกตั้งเอาไว้ว่ามีหนี้สินเท่ากับ 30,000 นะครับในอนาคตก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ 30,000 แล้วต่อไปลูกค้ามาขอแลกจริงเราเดบิตด้วยประมาณการหนี้สินนะครับ 20,000เหลือเท่าไหร่ครับจะเหลือเท่ากับ 10,000 บาทที่เป็นหนี้สินในอนาคตนะครับที่รอให้ลูกค้านั้นนำฝามาแลกต่อนะครับสรุปก็คือสิ้นงวดนี้เรามีหนี้สินเหลือเท่ากับ 10,000 บาทนะครับต่อไปนะครับสมมุติเพิ่มเติมขึ้นมาว่าในงวดบัญชีถัดไปเนี่ยลูกค้านำฝาเป๊ปซี่นะครับมาแลกตุ๊กตา300ฝาเราจะลงบันทึกบัญชีอย่างไรดีเมื่อเขานำมาแลก300ฝานะครับเรามาดูการลงบันทึกบัญชีกันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อเขานำมาแลกฝาแน่นอนเราคงจำมันได้ว่าเวลาที่ลูกค้ามาขอแลกเราก็จะต้องมีการล้างหนี้สินไว้นะครับก็คือการเดบิตประมาณการหนี้สินแล้วก็มีการลดยอดสินทรัพย์ลงนะครับจึงเครดิตด้วยของสมนาคุณด้วยยอดเท่าไหร่ล่ะนะครับลูกค้านำมาให้300ฝาต้องทำให้ออกมาเป็นตัวนะครับก็หาร10ก็ได้กับ30ตัว30ตัวเป็นเงินบาทกี่บาทนะครับซึ่งเป็นต้นทุนก็คูณตัวละ20บาทนะครับเราก็จะพบว่านะครับต้นทุนที่เราควรจะต้องลดยอดลงนะครับก็คือ600บาทก็ลงมาที่บัญชีเลยนะครับ600ตรงนี้นะครับนี่การลงมาในบัญชีนะครับกรณีที่เขานำฝามาแลกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับจุดที่ผมเนี่ยนะครับอยากจะเน้นนะครับกลัวความสับสนที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับคำว่าของสมนาคุณกับคำว่าค่าของสมนาคุณมันมีความต่างกันนะครับของสมนาคุณเป็นสินทรัพย์นะครับก็คือตัวตุ๊กตาซูเปอร์แมนนะครับอยู่ในหมวดที่1อย่าไปสับสนนะครับมันแตกต่างกันแค่เพียงมีคำว่าค่าอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นไอ้ตัวค่าของสมนาคุณเนี่ยคำว่าค่ามันเป็นค่าจ่ายนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นค่าจ่ายอยู่ในหมวดที่5นะครับมันต่างกันแค่คำว่าค่าอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองครับสถานภาพมันอยู่คนละหมวดบัญชีกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเป็นข้อสรุปที่เราควรจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับก็คือว่าจากบัญชีอาเพศที่เราเคยมีหนี้สินอยู่เนี่ยเท่ากับ 10,000 บาทใช่ไหมครับเมื่อตอนสิ้นงวดที่ผ่านมาแล้วงวดใหม่เนี่ยนะครับได้มีการเดบิตประมาณการหนี้สินอีก600ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะวิ่งไปที่ด้านเดบิตนะครับอีก600เราเอา2ด้านมาลบกันนะครับเราก็จะทราบว่าหลังจากที่มีการรับฝามา300ฝาแล้วประมาณการหนี้สินนั้นจะเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับ 9,400 บาทซึ่งเป็นหนี้สินนะครับ100เขาเอาฝามาแลกต่อนะครับตรงนี้เป็นหนี้สินเรามาคำนวณกันเป็นการคำนวณตุ๊กตาแล้วก็หามูลค่ากันสิครับว่ามันสามารถเป็นยอดที่ชนกันได้ไหม
นะครับว่าเราคำนวณถูกหรือไม่นะครับเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นครับในตอนเริ่มต้นเลยเราเคยขายแป๊บซี่ไปนะครับออกไป 50,000 ฝาประมาณการว่า 30% จะนำมาแลกนะครับก็เท่ากับ 15,000 ฝา 15,000 ฝานี้ทำออกมาเป็นตัวครับ 15,000 ฝาก็ต้องหาร10 10ฝาแลกได้1ตัวนะครับจึงเท่ากับ 1,500 ตัวพอได้เป็น 1,500 ตัวแล้วเนี่ยมีคนมาแลกไปเท่าไหร่ครับมีมาแลกครั้งแรกเลยนะครับมาแลกไปเท่ากับ 1,000 ตัว 1,000 ตัวนะครับครั้งแรกเลยในงวดบัญชีที่ขายครับซี่ไปและอีกรอบบัญชีหนึ่งมาแลกอีก30ตัวนั่นหมายความว่ามีมาแลกนะครับเท่ากับ 1,000 บวก30นะครับก็เท่ากับ 1,030 ตัวเอามาทำอะไรกันครับตัวแรกก็คือตัวที่เราคิดว่าเขาจะมาแลกอันนี้มาแลกจริงก็ต้องเอามันมาลบกันใช่ไหมครับนะครับ 1,500 ลบ 1,030 นะครับก็จะเหลือเท่ากับ470ตัวเหลือนะครับเราต้องการทราบหนี้สินเป็นตัวเงินนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นหนี้สินเป็นตัวตุ๊กตานะครับคราวนี้เราก็มาทำให้มันเป็นตัวเงินซะก็คือ470ตัวเนี่ยเป็นเงินกี่บาทตัวละ20บาทนะครับเอามาคูณกันก็จะได้เท่ากับ 9,400 พอดีก็คือหนี้สินที่รอให้เขามาแลกซึ่งก็ตรงกับบัญชีอาเพ่นะครับที่เราได้มีการเปิดและหาย่องเหลือแล้วก็คือ 9,400 บาทเช่นกันนะครับ